ยอระบุนแอนยองสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะตะกุกตะกักนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับเพลงใหม่ซึ่งฝนไม่แน่ใจว่าเป็นไอดอลกลุ่มใหม่หรือเปล่าเพราะฝนก็เพิ่งเห็นนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า Signature นะคะคือมันอ่านคล้ายๆกับ Signature นะแต่ว่ามันเปลี่ยนตัว S เป็น C อ่ะคือถ้าอ่านตามตัวภาษาเกาหลีเลยนะคะคือซีคุนิโชนะคะเพลงนี้นะคะชื่อว่านุนนูนันนะนะฮะเป็น MV นะคะของอันนี้ของอะไร Stone Music หรอโอเคไม่รู้อะไรมากเลยนะคะแล้วเป็นไอดอลกลุ่มไหนมายังไงก็ยังไม่รู้แต่เพลงออกมาแล้วแต่เราจะไปดูกันนะคะเพราะว่าเป็นไอดอลน่าจะกรุ๊ปใหม่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะโอ้ปวดหลังจังเลยเดี๋ยวช่างจีวอนเด็กจากโอ้ร็อกกี้เด็กจากซีนายไม่ใช่หรอวงอะไรนะซีนายอ่ะผู้หญิงอ่ะฝนจำจีวอนน่าจะจีวอนชื่อจีวอนใช่ไหมจีวอนหรือเปล่าจ๊ะลักกี้อ่ะโหนุ่นนุ่นนานานานุ่นนุ่นนานานาโอ้โตขึ้นเยอะเลยอ่ะทำไมใช้ชื่อนี้อ่ะคือวงเก่าชื่อวงอะไรนะ Good Day เหรอใช่ไหม จำไม่ได้อ่ะโอ้เพราะว่าสองคนนี้จริงๆเมมเบอร์คนอื่นๆก็คือฝนจำหน้าไม่ได้นะแต่ฝนจำหน้าได้แค่สองคนคือนางได้เข้าร่วมแบบรายการ The Unit ฟอร์มวงใหม่หรอตอนนี้เพลงอะไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังแล้วสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเต้นบนสเตจเป็นบันไดอะแต่ก็กว้างอยู่พอสมควรนะหมุนได้คอนเซ็ปต์มีประมาณ3คอนเซ็ปต์โอ้โหโคตรเซ็กซี่ใช่แหละเมมเบอร์คนอื่นก็เข้าร่วมรายการด้วยผลเห็นอยู่เมื่อกี้โอโตคิจิอีโกโอโตคิคือผลตกใจว่ามายังไงนะฮะคือจริงๆน้องอยู่ C9 ใช่ไหมเพลงนี้มันออกที่ Stone Music นะคะก็คือเป็น MV ที่ Stone ปล่อยมาแต่ว่าฝนว่านางน่าจะอยู่ C9 กันเพราะว่าการสะกดคำของSignature เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นตัว S เป็นตัว C นะคะก็น่าจะอยู่ C9 น่าจะเป็นเด็กเทรนจาก C9 แต่ว่าน้องๆเดบิวต์ในนามของ Good Day ไม่ใช่หรอเดบิวต์แล้วนี่หรือว่าฟอร์มวงใหม่ อันนี้ใครรู้บอกด้วยนะคะเพราะว่าฝนเห็นแล้วฝนก็อยากดูเลยไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะคะโอเคเพลงนี้แทบจะไม่ได้ฟังเลยเพราะอยู่ในช่วงงุนงงและสงสัยนะคะก็ใครที่พอรู้รายละเอียดอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวฝนจะลองกลับย้อนไปฟังอีกรอบนึงก่อนนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นแล้วนะเพราะว่ารีแอคชั่นเมื่อกี้คือสงสัยกับเมมเบอร์นะคะฝนจำได้ว่าจีวอนกับลักกี้จำได้จริงแล้วมีอีกคนนึงวีว่าน่าจะใช่โอเคฝากไว้สำหรับใครที่พอทราบนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะไว้มาพูดคุยกันนะคะฝนขอไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง